สวัสดีค่ะชื่อเบลนะคะมาจากซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียค่ะสำหรับหลังจากที่เรียนวันนี้นะคะก็รู้สึกว่าเราสามารถนำที่เราเรียนเนี่ยไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างเช่นเบลก็เรียนร้องเพลงที่นี่อยู่ค่ะแล้วในการร้องเพลงเนี้ยเราก็ต้องมีการใส่ฟีลลิ่งใส่อารมณ์ลงไปในบทเพลงด้วยไม่ใช่ว่าแบบเราจะมายืนร้องแบบหน้านิ่งๆอย่างเดียวก็ไม่ได้ก็ต้องมีแบบอารมณ์ร่วมกับเพลงค่ะแล้วก็ทำให้เรามีความกล้าแสดงออกมากขึ้นค่ะสวัสดีครับผมกู้นะครับผมก็สำหรับการที่ได้เรียนที่นี่ก็คือเราสามารถพัฒนาสกิลต่างๆด้านบุคลิกของเราทั้งในเน้นทางการแสดงด้านดนตรีหลายๆอย่างครับตอนแรกผมก็คือไม่สามารถ acting เลยเป็นคนขี้อายไม่ค่อยกล้าแสดงออกไม่ค่อยมองหน้ากล้องครับก็เลยพอได้จบไปได้เรียนปุ๊บเราก็มีความกล้าแสดงออกมากขึ้นกล้าที่จะอยู่หน้ากล้องมากขึ้นครับครูอยากจะฝากว่าสำหรับคนที่มีฝันนะครับแล้วก็อยากจะเป็นนักแสดงนะครับครูอยากให้เริ่มต้นจากการคุยกับตัวเองก่อนคุยกับตัวเองในกระจกป่ะคะคุยกับตัวเองก่อนคุยเลยครับว่าลองนึกเหมือนกับเรามีการเหมือนเรามีคนอีกคนนึงอยู่เราทุกคนน่าจะเคยคุยกับตัวเองเช่นจะเอาเครื่องตัวนี้ดีไหมนะสวยอ่ะมันมีการคุยกับตัวเองเกิดขึ้นนะคนที่มีฝันต้องรู้จักคุยกับตัวเองก่อนคุยก่อนว่าใช่มันต้องคุยอ่ะว่าสรุปว่าชอบจริงหรือเปล่าอันนี้คือชอบหรือตามเทรนด์หรือแบบเป็นไปตามค่านิยมมันต้องรู้ก่อนว่าตัวเองชอบจริงหรือเปล่าถ้าชอบจริงก็เมื่อคุยกับเองแล้วทีนี้คุยกับคนที่มีอิทธิพลกับเช่นพ่อคุณแม่ซัพพอร์ตไหมซัพพอร์ตไหมเพราะมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นถูกไหมครับมันต้องมีเรื่องของการรับส่งมันต้องมีเรื่องของเวลาสปอร์ตไม้คุณพ่อแม่ให้ความสำคัญมากน้อยแค่ไหนซึ่งณตอนนี้ในปัจจุบันคุณพ่อแม่ค่อนข้างให้ความสำคัญมากดังนั้นการแสดงมันเรียนแล้วบางทีมันไม่ได้เป็นดาราแต่บางคนขายประกันก็ยังมาเรียนแอคติ้งเพราะมันต้องเอาไปใช้ทักษะการพูดการโน้มน้าวใจการอ่านคนการดูความรู้สึกการอ่านพฤติกรรมของเขาคนนี้ซื้อไม่ซื้อคนนี้ควรจะใช้วิธีการพูดแบบไหนอันนี้คือ acting สอนหมดเลยดังนั้นมันเวลาเรามาเรียนเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเมื่อเราตัดสินใจมาเรียนเราทำเลยแล้วทำที่สุดด้วยฝากน้องที่อยากเข้าสู่วงการบันเทิงแล้วหลายคนอาจจะแบบอุ๊ยแก่แล้ว20 up แล้วสู้เด็กๆไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยแบบไม่มาเรียนดีกว่ากิ๊ฟคิดว่าควรจะมาเรียนดีหรือเปล่าต้องบอกว่าอยากคิดอย่างนั้นเลยอยากคิดอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเลยเพราะว่าคือละครมันไม่สามารถเอาเด็กอายุ12เล่นตลอดทั้งเรื่องเนาะมันก็ต้องมีมันก็ต้องมีพาร์ทอายุที่มันแตกต่างกันไปตามสมมติ25อยากมาเรียนอยากมาเรียน25แบบคุณจากเพิ่งจะเริ่มก้าวสู่วงการแบบนี้ทันไหมคะก็มาครับมาเพราะว่าอย่างที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีการออดิชั่นโฆษณาภาพยนตร์ละครอยู่เรื่อยๆดังนั้นโอกาสมันถูกเปิดในทุกช่วงอายุแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องทำใจและทำความเข้าใจว่าทุกอย่างมันเป็นในเรื่องของจังหวะชีวิตเนาะอย่างบางคนเก่งมากบางคนเก่งมากแต่ว่าจังหวะมันไม่ได้อะจังหวะมันไม่ได้เช่นเขาเปิดออดิชั่นวันนี้แต่วันนี้ยังอยู่ต่างประเทศจะทำไงคือจังหวะมันไม่ใช่ไงดังนั้นอยากฝากอย่าเพิ่งท้อคือถ้าจังหวะมันไม่ใช่คือไม่ใช่คือไม่ใช่บทนี้มันไม่ใช่ของเราทุกมันก็คือไม่ใช่นักแสดงมืออาชีพบางคนผู้ใหญ่บอกแล้วว่าจะเล่นบทนี้ไปฟิตติ้งแล้วรู้แล้วว่าตัวเองต้องใส่ชุดแบบนี้ทำผมแบบนี้ถ่ายโปสเตอร์แล้วสุดท้ายก็ถูกออกด้วยเหตุผลบางอย่างเช่นที่อยากรู้สึกว่าคาแรคเตอร์มันยังไม่ตรงมันก็ไม่ใช่อ่ะคือถ้ามันไม่ใช่มันก็คือไม่ใช่ทั้งนั้นอย่าไปเอาแน่เอานอนอะไรกับมันเราแค่มีความสุขกับสิ่งที่อยู่ในปัจจุบันเราได้เล่นทำให้เต็มที่ให้คุณกิมนะคะฝากถึงโรงเรียนสอนการแสดงนี่นิดนึงค่ะครับผมก็ซูเปอร์สตาร์คอลเลจออฟเอเชียนะครับหรืออย่างบางคนที่ยังคุ้นหูในชื่อของซูเปอร์สตาร์อะคาเดมี่นะครับก็ยินดีต้อนรับนะครับยินดีต้อนรับสำหรับคนทั่วไปที่มีฝันนะครับดังนั้นเรามาเดินตามฝันกันครับคุณครูที่สอนที่นี่นะครับก็เป็นครูที่มีฝันมาก่อนดังนั้น อย่างครูก็เข้าใจว่าแต่ละคนที่เข้ามาเรียนต้องการอะไรผ่านอะไรมาบ้างใช่ดังนั้นสิ่งที่สอนสิ่งที่ให้ไปมันเกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่สั่งสมมาคุณครูแต่ละท่านเคยออดิชั่นคุณครูอย่าง
ครูเคยเล่นละครเวทีเล่นละครโทรทัศน์เคยสอนนักแสดงเคยติวให้กับนักแสดงมืออาชีพมูนแพนเค้กที่ออกมาครับพันอะไรเงี้ยครับดังนั้นเทคนิคพวกนี้มันจะได้เอากลับมาสู่ห้องเรียนอีกครั้งนึงดังนั้นเด็กๆที่มาเรียนก็จะได้มากกว่ากล้าแสดงออกนั่นหมายความว่าเขาจะได้รู้ว่ากระบวนการคิดของนักแสดงเป็นยังไงการคิดการตีความการอ่านคนการกล้าแสดงออกมันไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องกล้าในทุกที่นักแสดงที่ดีต้องเลือกที่ที่จะกล้าและเหมาะสมไม่ใช่ว่าคุณอยู่ริมถนนนึกจะเต้นจะโวยวายจะทำแบบนั้นก็ทำได้มันก็ไม่ได้ดังนั้นเป็นนักแสดงมันก็ต้องดูพื้นที่เราทำได้มากแค่ไหนพื้นที่ตรงนี้เราควรจะวางตัวยังไงอันนี้มันเป็นทักษะที่นักแสดงจะได้เรียนนะครับค่ะสำหรับท่านไหนที่สนใจอยากเรียนการแสดงนะคะก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามได้ที่สถาบัน Superstar College of Asia ได้เลยนะคะหรือว่าติดต่อคุณครูกิมก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครูกิมมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมสัมภาษณ์ในรายการ Idea Ni How To ค่ะสำหรับครั้งหน้าเราจะไป How To เกี่ยวกับอาชีพอะไรนั้นอย่าลืมติดตามนะคะใน Idea Ni How To ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ